ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคสาขบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องภาษาคนภาษาธรรมต่อไปตามเดิมเพราะว่ามันยังไม่จบบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้เพราะเป็นเพียงเรื่องของภาษาแต่ถ้าจะสังเกตดูให้ดีก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ช่วยได้มากคือทำให้ปฏิบัติธรรมะได้ถูกตรงลึกซึ้งหรือกว้างขวางยิ่งขึ้นไปก็ให้พิจารณาดูให้ดีแล้วถือเอาประโยชน์ในข้อนี้ให้ได้ด้วยกันทุกคนการบรรยายนี่ต่อจากครั้งก่อนที่พูดข้างไว้ด้วยคำภาษาคนและภาษาธรรมที่เรียงตามลำดับอักษรบัดนี้ก็มาถึงคำว่ากิเลสเราจะพิจารณาคำว่ากิเลสกันทั้งโดยภาษาคนและภาษาธรรมภาษาคนกิเลสหมายถึงสิ่งสกปรกเพราะคำว่ากิเลสมันแปลว่าสิ่งสกปรกแต่ถ้าในภาษาธรรมนะแม้สะอาดและสวยงามหอมหวนอะไรก็เป็นกิเลสได้เหมือนกันในภาษาคนนั่นคือภาษาธรรมดาคำว่ากิเลสแปลว่าของสกปรกเหมือนกับที่ธรรมเนียมของเราจะสอนลูกเด็กๆเล็กๆให้มันเกลียดของสกปรกก็จะทำเสียงว่าหายจิหายจินี่มันจะเป็นคำโบราณมากจนผู้พูดนั่นก็ไม่รู้หรือซ้ำไปว่าจินั้นว่าอะไรพิจารณาดูแล้วไม่มีทางอื่นแล้วจินั่นจะต้องมาจากคำว่าอสุจิที่คนไทยไม่ชอบพูดหลายพยางค์มันก็เหลือพยางค์เดียวว่าจิหายหายเพื่อบอกให้เด็กๆมันกลัวกลัวว่าของนี่สกปรกคืออสุจินี่ก็พูดเป็นแต่เพียงว่าหายจิหายจิเพราะว่าสิ่งสกปรกมันเป็นที่น่ารังเกียจ เด็กๆแรกเกิดมามันยังไม่รู้มันขยำปัสสาวะอุจจาระของสกปรกอะไรก็ไม่รู้สึกต้องสอนกันให้รู้ว่าสกปรกแล้วก็เกิดความรู้ว่าของสกปรกนี่มีอยู่ส่วนหนึ่งไปเล่นกับมันไม่ได้นี่ภาษาคนมันมีเพียงเท่านี้ก็สกปรกกันตามที่รับรู้กันทั่วไปว่าสกปรกแต่ถ้าในภาษาธรรมนั้นมันเกี่ยวกับจิตใจถ้าทำให้จิตใจสูญเสียความประพัดสอนแล้วมันก็เรียกว่าสกปรกทั้งนั้นของดีของงามของหอมหวนอะไรที่มันส่งเสริมกิเลสที่กิเลสมันชอบมันก็เรียกว่าเป็นของทำให้จิตใจสูญเสียความเป็นประพัดสอนจะเป็นความบ้าความหลังหลงไหลในความมั่งมีสีสุขอำนาจวาสนาอะไรก็ตาม มีขึ้นมาแล้วก็ทำให้จิตสูญเสียความเป็นประพัดสอน มันก็เรียกว่าของสกปรก
ของสกปรกในทางภาษาธรรมเหมือนกับเพชรเม็ดหนึ่งมีระน้ำเพชรแวววาวสวยงามสุขใส แต่ถ้ามีอะไรไปป้ายมันมันก็สูญเสียความเป็นประพัดสอนทั้งนั้นแหละจะเอาโคลนหรือเอาอุจจาระไปป้ายข้าวมันก็สูญเสียความเป็นประพัดสอนจะเอาแป้งหอมน้ำมันหอมอะไรไปป้ายข้าวมันก็สูญเสียความเป็นประพัดสอนท่านความสกปรกในภาษาธรรมนั่นจึงมีความหมายกว้างมากแม้สิ่งที่เราเรียกกันว่าสะอาดสวยงามหอมหวนมันก็ทำให้จิตสกปรกได้นั่นแหละคือความหมายของคำว่ากิเลสกิเลสในภาษาธรรมให้ระวังกันให้ดีๆประเดี๋ยวนี้มันก็มีกิเลสอย่างยิ่งเกิดขึ้นคือความโง่เป็นส่วนใหญ่ความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละความโลภมันก็โลภของสวยงามราคะกำหนัดในความสวยงามความโกรธมันก็มีมูลเหตุมาจากความสวยงามความหลงมันก็หลงไปในความสวยงามจะเป็นกิเลสประเภทดึงเข้ามาหาตัวหรือจะเป็นกิเลสประเภทผลักออกไปจากตัวนี่จะเป็นกิเลสประเภทแค่วิ่งวนอยู่รอบๆสิ่งนั้นมันก็มีได้ทั้งสกปรกและสวยงามแต่ในทางภาษาธรรมเรียกว่าสกปรกเสมอกันทั้งนั้นเขาทำให้จิตสูญเสียความเป็นประพัดสอนเดี๋ยวนี้ที่เป็นกันอยู่มากที่สกปรกมากที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเปรียบด้วยของเน่าของเหม็นก็คืออัตมิมานะความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกู้ว่าของกู้ที่เป็นเหตุให้ยกหูชูหางยกตนขึ้นเสมอไปจนไม่รู้ว่าจะไปทางทิศไหนมันมีแต่ความยกตัวนี่จะเป็นพระเป็นเนรเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็สกปรกกันอยู่ด้วยของสิ่งนี้จงพยายามลดอัตตาลดตัวกูนั่นแหละลงเสียจึงจะสะอาดจะมีความเป็นพุทธบริษัทมากขึ้นก็ได้การลดในความรู้สึกประเภทตัวกูของกูลงมาเสียไม่ใช่จะทำให้เด่นให้ดังให้เก่งให้สามารถให้อะไรไปทางไหนก็หาไม่ได้นั่นมันยิ่งส่งเสริมความเห็นแก่ตัวกูมันก็ยิ่งสกปรกมากขึ้นมันถ้าลดลงจะได้ก็มีความสะอาดซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์อย่างยิ่งแทนที่จะไปตรัสว่ากามารมณ์เป็นของสกปรกกลับไปตรัสว่าอัตตมิมานะความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูเป็นของสกปรกช่วยกันจำไว้ดีสรุปความว่าภาษาคนมันหมายถึงสกปรกตามความหมายของคนโง่ในภาษาธรรมมันหมายถึงสกปรกของผู้มีปัญญาคือสิ่งใดที่ทำให้จิตสูญเสียความเป็นประพัดสอนแล้วก็เรียกว่าความสกปรกของสกปรกเนี่ยรู้จักของสกปรกให้มากขึ้นก็จะสามารถทำจิตให้สะอาดได้ดีกว่าเดิมที่นี่ให้กันมาถึงคำว่ากีฬากีฬาทุกคนก็ฟังออกว่ากีฬาคืออะไรเขาเล่นกีฬาเขานิยมการกีฬากันทั้งโลกนั่นก็คือกีฬาในความหมายภาษาคนที่เรียกกันอยู่ทั้งโลกแต่กีฬาในภาษาธรรมนั่น
หมายถึงการเล่นอยู่ด้วยการชนะกิเลสฟังดูดีๆกีฬาภาษาคนก็ชนะคู่แข่งขันที่เป็นคนๆด้วยกันกีฬาภาษาธรรมหมายถึงชนะกิเลสควบคุมกิเลสได้คุมขี่กิเลสได้มีคำว่าชานะกีฬาพระฤาษีมุนีเล่นชานะกีฬาเข้าฌานอย่างนั้นเข้าฌานอย่างนี้เปลี่ยนจากฌานนี้ไปสู่ฌานนั้นเล่นอยู่อย่างสนุกอย่างนี้เรียกว่าชานะกีฬาเป็นกีฬาของพระอริยเจ้าควบคุมกิเลสตัวนั่นควบคุมกิเลสตัวนี้ชนะกิเลสตัวนั่นชนะกิเลสตัวนี้ต่อสู้กันอยู่อย่างนี้เรียกว่ากีฬาในภาษาธรรมภาษาโลกเราเล่นกีฬาก็จะมีความเป็นสุภาพบุรุษมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเล่นเพื่อความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแต่แล้วด้วยดีในสนามกีฬานั่นแหละกลับไม่มีน้ำใจนักกีฬาผู้เล่นกีฬาทุกคนมีแต่เอาชนะพร้อมที่จะโกงอยู่ทุกกระเบียดนิ้วมันโกงอยู่ทุกกระเบียดนิ้วในสนามกีฬาแล้วมันก็จะว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่กลางถนนหนทางซะอีกไม่ได้เล่นไม่ได้อยู่ในสนามกีฬากลับมีน้ำใจนักกีฬามากกว่าซะอีกต้องคอยสังเกตดูดีๆความเป็นนักกีฬาต้องมีจิตใจชนิดที่บูชาความถูกต้องแสดงฝีไม้ลายมือกันอย่างเต็มที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ไม่มีการพนันเจือปนอยู่ถ้ามีการพนันอะไรเจือปนกันอยู่มันก็กลายเป็นการพนันไปไม่ใช่กีฬาถ้าเป็นกีฬามันต้องบริสุทธิ์จากความคิดชนิดนั้นแสดงฝีไม้ลายมือให้ดูแสดงน้ำใจนักกีฬาให้ดูแต่เดี๋ยวนี้มันไม่สำเร็จประโยชน์มีกีฬาแข่งขันระหว่างชาติระดับโลกมันก็ยังโกงกันนั่นแหละมันก็ยังมีถูกปรับลงโทษโดยการโกงอยู่ทุกครั้งทุกคราวที่มีการแข่งขันกีฬาดูน้ำใจนักกีฬาที่กลางสนามกีฬาแล้วเห็นว่ามันพร้อมที่จะโกงกันทุกเมื่อกีฬาอย่างนี้มันภาษาคนความหมายในภาษาคนมันเป็นอย่างนี้แต่ความหมายในภาษาธรรมมันเป็นอย่างอื่นคือมีน้ำใจกีฬาโดยแท้จริงพุทธบริษัทมีสติปัญญาต่อสู้กับกิเลสเอาชนะกิเลสเล่นสนุกด้วยการเอาชนะกิเลสนี่เรียกว่ากีฬาในภาษาธรรมทีนี้มาถึงคำว่ากุศลกุศลโดยภาษาคน ธรรมดาทั่วไปก็แปลกันว่าความฉลาดหรือความดีนี่ก็เรียกว่าเป็นกุศลแล้วก็สอนกันเพียงเท่านั้นว่าให้มันฉลาดยิ่งฉลาดมากมันก็ยิ่งโกงเก่งนี่มันก็จะนึกกันมันต้องให้ดีดีมันก็ดีมันก็ทำให้ดีแต่แล้วมันก็ยึดมั่นถือมั่นจนบ้าดีเมาดีหลงดีอย่างนี้มันก็ไม่ใช่กุศลมันต้องไม่มีการบ้าดีเมาดีหลงดีจึงจะเป็นการกุศลที่แท้จริงดีในภาษาคนเป็นอย่างนี้ดีในภาษาธรรมก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ที่จริงแม้สิ่งที่เรียกว่าดีเป็นบุญเป็นกุศลไปยึดมั่นดูสิไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะเกิดความหนักอกหนักใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาแม้จะยึดถือในความดี
นั้นท่านจึงสอนให้ไม่ยึดถือโดยประการทั้งปวงไม่ยึดถือในความชั่วไม่ยึดถือในความดีหรือไม่ยึดถือในสิ่งใดๆนี่คำว่ากุศลในภาษาธรรมมันต้องฉลาดถึงกับไม่ยึดถือในสิ่งใดๆแม้สิ่งที่เรียกว่าฉลาดหรือดีนั่นเองไม่ยึดถือแม้แต่ในสิ่งที่เรียกว่าฉลาดหรือดีนั่นเอง ถ้ายึดถือแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์ไม่ว่ายึดถืออะไรไปยึดถือเข้าแล้วก็จะต้องผิดจากความสงบผิดจากความว่างหรือความปล่อยวางเสมอไปกุศลในภาษาคนเขาก็ยึดถือกันใหญ่แต่กุศลในภาษาธรรมนั่นอย่ายึดถือสิ่งใดๆโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนจึงจะเรียกว่าเป็นกุศลมันยังมีแบ่งเป็นโลกียกุศลเป็นโลกุตตรกุศลใครจะแบ่งก็ตามใจครับแต่ใจความก็น่าฟังอยู่กุศลอย่างโลกียะนั่นสำหรับยึดถือสำหรับลิงโลดกระโดดโลดเต้นเป็นคนบ้าดีเมาดีหลงดีถ้าเป็นโลกุตระกุศลแล้วมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้น มันจะขึ้นเหนือโลกเหนือชั่วเหนือดีพ้นบาปพ้นบุญนู่นเป็นโลกุตระกุศลแต่ยังใช้คำว่ากุศลกุศลอยู่ แต่เป็นกุศลที่ไม่ยึดถือไม่ยึดถือด้วยตัณหาอุปาทานนั้นจึงมีกุศลชนิดที่ไม่ได้ยึดถือกันละดีถ้ายังยึดถืออยู่มันก็กัดเอาทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีคือไปยึดมั่นถือมั่นกันแล้วมันกัดเอาอย่ายึดมั่นถือมั่นทั้งชั่วและทั้งดีนั่นจึงจะเป็นเรียกจะเรียกว่าชั้นโลกุตตรกุศลแต่ก็ไม่เคยเรียกกันว่าดีที่นี่ก็มาถึงคำว่าเกษมเกษมคำภาคำภาษาคนคำว่าเกษมเกษมคือสบายใจสบายใจสบายอกสบายใจเกษมสำราญก็เรียกว่าเกษมแต่ในภาษาธรรมะนั้นคำว่าเกษมแปลว่าปราศจากสิ่งผูกพันย่ำยีบีทาครอบงำทิ่มแทงร้อยรัดฟังด้วยดีเกษมเกษมในภาษาธรรมนั่นนะปราศจากอะไรมาเบียดเบียนมากลุ่มรุมมาแวดล้อมมาร้อยรัด คือว่าว่างว่างจากสิ่งรบกวนถ้าเราดีใจก็มีความดีใจนั่นแหละบีบคั้นจิตใจความดีใจดึงดูดใจกระชากจิตใจไปทางนั่นทีไปทางนี่ทีนั้นความดีใจนั่นน่ะมันไม่ใช่ความเกษมในภาษาธรรมเขาไม่ได้ถือว่าเป็นความเกษมแต่ภาษาคนหรือชาวบ้านก็เรียกว่าเกษมเกษมจะได้หัวเราะสนุกสนานร่าเริงเว้ยก็เรียกว่าเกษมเกษมมันต่างกันอย่างนี้เกษมต้องไม่มีอะไรมารบกวนบุญก็ไม่รบกวนบาปก็ไม่รบกวนมันว่างมันเป็นสุญญตาจึงจะเรียกว่าเกษมถ้าว่างก็คือไม่มีอะไรรบกวนถ้ายังมีอะไรมารบกวนต่อแย่อยู่แม้แต่เป็นความดีหรือเป็นบุญมันก็ยังต้องกระโดดโลดเต้นไปตามบุญไปตามความดีมันยังจะถูกรบกวนด้วยคำว่าเกษมที่แท้จริงนั้นต้องไม่มีอะไรมารบกวนโดยประการทั้งปวง จะพูดให้จำง่ายๆก็ว่าไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้
หัวเราะก็เหนื่อยไปตามแบบหัวเราะร้องไห้ก็แบบก็เหนื่อยไปตามแบบร้องไห้อร่อยก็เหนื่อยไปตามแบบอร่อยไม่อร่อยก็เหนื่อยไปตามแบบไม่อร่อยดังนั้นเว้นเสียทั้งสองอย่างทั้งอร่อยและไม่อร่อยจึงจะเรียกว่าไม่มีอะไรรบกวนเกษมในภาษาธรรมะมันสูงสุดอย่างนี้เกษมอย่างลูกเด็กๆมีของกินมีของเล่นแล้วก็พอใจเกษมสำราญแล้วท่านลองคิดดูว่าไอ้คำภาษาคนกับภาษาธรรมมันต่างกันอย่างนี้รู้แล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ลองคิดดูอาตมาเชื่อว่ามันมีประโยชน์ที่จะทำให้เลื่อนชั้นขึ้นไปสูงกว่าในระดับธรรมดาทีนี้มาถึงคำว่าเกิดภาษาคนก็หมายความว่าคลอดออกมาจากท้องแม่เรียกว่าเกิดแต่ภาษาธรรมยังมีความหมายพิเศษไปจากนั้นมีความหมายว่าเกิดโดยอุปาทานเกิดทางจิตโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ไม่ต้องคลอดจากท้องแม่ก็มีการเกิดอีกชนิดหนึ่งเกิดทางจิตคือความปรุงแต่งในทางจิตรู้สึกคิดนึกไปอย่างไรมันก็เกิดใหม่เป็นสภาพอย่างนั้นฉันคิดอย่างคนพาลขึ้นมาก็เกิดเป็นคนพาลขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องมีท้องแม่ไม่ต้องมีพ่อมีแม่คิดอย่างคนพาลเกิดเป็นคนพาลคิดอย่างบัณฑิตเกิดเป็นบัณฑิตคิดอย่างคนดีเกิดเป็นคนดีคิดอย่างคนชั่วเกิดเป็นคนชั่วนี่เรียกว่าเกิดทางจิตใจระวังให้ดีนี่สำคัญมากเพราะมันเกิดง่ายเหลือเกินแล้วเกิดได้วันหนึ่งไม่รู้จักกี่ครั้งกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็ได้ ถ้ามันคิดเก่งเกิดโดยอุปปาติกะเกิดโดยจิตใจมันมีอยู่อย่างนี้จึงต้องระวังเกิดจากท้องแม่แล้วมันเสร็จมาแล้วมันหมดปัญหาแล้วมันเกิดแล้วมันหมดปัญหาแล้วแต่ต่อไปนี้มันยังจะเกิดโดยทางจิตใจทางตัณหาอุปาทานของตัวเองอีกนี่ระวังมันจะเกิดไปในทางที่ต่ำคือเป็นทุกข์แล้วมันก็เสียชาติเกิดให้มันเกิดเป็นทางที่ไม่เป็นทุกข์เนี่ยจะดีแล้วยังมีคำว่าเกิดในทางภาษาธรรมที่ละเอียดไปกว่านั้นหมายความว่าเมื่อมันทำหน้าที่จึงจะเรียกว่าเกิดถ้ามันยังไม่ทำหน้าที่อะไรมันก็ไม่เรียกว่ามันเกิดมันยังไม่ได้เกิดเช่นเมื่อตาทำหน้าที่ก็เรียกว่าตาเกิดเมื่อหูทำหน้าที่ก็เรียกว่าหูเกิดจมูกทำหน้าที่ก็เรียกว่าจมูกเกิดลิ้นทำหน้าที่ลิ้นเกิดผิวกายทำหน้าที่ก็เรียกกายเกิดใจทำหน้าที่ก็เรียกว่าใจเกิดนี่เกิดต่อเมื่อทำหน้าที่ให้เรามีอยู่ตามธรรมดาไม่ทำหน้าที่ไม่เรียกว่าเกิดเกิดอย่างนี้ยิ่งต้องระวังมันจะเกิดผิดมันจะเกิดในทางร้ายเมื่อทำหน้าที่ของสิ่งใดจึงจะเรียกว่าสิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นมาแม้จะว่าของภายนอกจะเป็นรถเป็นเรือเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกอะไรก็ตามต่อเมื่อมันทำหน้าที่จึงจะเรียกว่ามันได้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาจริงๆถ้ามันนอนอยู่เฉยๆมันก็ยังไม่ได้เกิดเมื่อมันทำหน้าที่สิ่งใดมันก็เกิดเป็นสิ่งนั้นทำหน้าที่ของมันนี่ก็เรียกว่าเกิดในทางภาษาธรรมส่วนเกิดภาษาคนคลอดจากท้องแม่ก็เสร็จเรื่องกันแล้วเราก็ไม่ทำอะไรอีกแต่ที่จะเลือกเกิดทางภาษาธรรมยังมีอีกมากมายซึ่งต้องรู้จักดีที่สุดควบคุมให้ดีที่สุดแล้วมันจะได้เกิดในทางที่ถูกต้องจนกว่ามันจะไม่เกิดนะจนกว่ามันจะไม่มีความคิดว่าตัวเราของเราแล้วก็ไม่มีความคิดจะเป็นอะไรมันก็ว่างไปนั่นถึงที่สุดมันพ้นจากการเกิดเป็นนิพพาน
แต่ถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ระวังเถอะเกิดให้มันดีๆเกิดให้มันถูกต้องเกิดให้มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่เรียกว่าการเกิดคือความเกิดไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆมันเป็นเรื่องทำให้มีค่ามีความหมายยิ่งขึ้นไปถ้าทำไม่ถูกเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะไม่มีค่าอะไรมันก็จะตายซากตายด้านนอนอย่างไม่มีค่าจะต้องเคลื่อนไหวถูกต้องต้องทำหน้าที่ถูกต้องจะต้องมีจิตใจที่ถูกต้องมันจะได้คิดแต่ในทางที่ถูกต้องแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาแต่สิ่งที่ถูกต้องความเกิดทีนี้มาถึงคำว่าเกียรติยศเกียรติคำว่าเกียรติชอบกันนักชอบมีเกียรติพอไม่ได้เกียรติแล้วก็เสียใจหรือหาว่าดูหมิ่นดูถูกใครไม่ให้เกียรติก็ไม่ชอบให้เขาให้เกียรติโดยเฉพาะลูกเด็กๆชอบให้เขายกยอเกียรติในภาษาคนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนิยมกันมากอยากจะมีเกียรติได้เกียรติแล้วก็ดีแล้วก็สอนกันว่าทำอะไรให้มีเกียรติก็ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องในภาษาคนก็เป็นชั่วภาษาคนชั่วอย่างคนระดับคนมันก็มีเกียรติก็ดีแล้วแต่ในภาษาธรรมไม่ถืออย่างนั้นคือเกียรตินี่ก็เป็นเพียงโลกกระทำตามธรรมดาสามัญในโลกอย่างหนึ่งเท่านั้นได้เกียรติก็เป็นโลกกระทำไม่มีเกียรติเสียเกียรติก็เรียกว่าโลกกระทำได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้เกียรติเสื่อมเกียรตินี่ก็เป็นโลกกระทำธรรมดาสามัญเป็นของสามัญธรรมดาสามัญที่มันมีอยู่ในโลกไม่วิเศษวิโสอะไรนั่นมันยังต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เจ้าของน้ำตาตกนอนไม่หลับนอนกายหน้าผากเพราะเสียเกียรติถ้ายามีเกียรตินั่นจะสบายกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเกียรติอาตมาคิดว่าอย่างนี้นะถ้ามีเกียรติมันต้องรักษาเกียรติมันยุ่งยากลำบากถ้าไม่มีเกียรติมันจะได้นอนสบายไม่ต้องระวังรักษาอะไรแล้วมันก็ไม่มีการเสียเกียรติเพราะว่าไม่ต้องเอาเกียรติภาษาธรรมมันเป็นอย่างนี้คือบอกให้รวมเป็นเรื่องหลอกๆอย่างชาวโลกเป็นเรื่องหลอกๆของชาวโลกเรียกว่าโลกธรรมอย่าต้องได้มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องเกียรติเลยเดี๋ยวนี้เห็นมีจำนวนมากมีความทุกข์ร้อนเดือดร้อนกระวนกระวายอยู่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกียรติเรื่องไม่ได้เกียรติเรื่องเขาไม่ให้เกียรตินั่นเป็นเรื่องของคนธรรมดาปุถุชนมันมากเกินไปมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้อะไรเป็นของธรรมดาธรรมดาอะไรเป็นของเนื้อธรรมดามันก็ไม่รู้ทั้งนั้นก็อย่าให้เกียรติกัดเลยอย่าให้เกียรตินั้นมากัดเลยยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดมันก็กัดเอาเมื่อนั่นแหละแล้วก็นอนไม่หลับกระตับกระส่ายเมื่อนั่นแหละเรื่องเกียรติทีนี้มาถึงคำว่าแก่นในภาษาคนธรรมดาก็หมายว่าของแข็งเป็นไม้ที่มีแก่นหรืออะไรอะไรที่เขาถ้ามีความแข็งเป็นพิเศษอยู่ข้างในเพื่อดำรงตัวให้มั่นคงนี่เรียกว่าแก่นเช่นไม้เนื้อแข็งมีแก่นไม้บางชนิดไม่มีแก่นคือไม่มีเนื้อแข็งเองในภาษาคนก็หมายความเพียงเท่านี้แต่ถ้าภาษาธรรมที่จะเป็นแก่นของที่เป็นแก่นได้โดยแท้จริงแล้วมันหมายถึงธรรมะถึงธรรมะ
ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นแกนก็ได้เป็นแกนก็ได้เป็นเคลาก็ได้ที่ยืนอยู่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเครื่องทำความมั่นคงมั่นคงจงนึกถึงแกนของพรหมจรรย์เถิดพรหมจรรย์แปลว่าการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อะไรเป็นแกนมันก็คือข้อปฏิบัติที่จัดไว้เป็นหมวดเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแต่ทั้งสามอย่างนี้ถ้าจะเอาเพียงอย่างเดียวก็จงมองไปยังปัญญาศีลก็เพื่อมีสมาธิมีสมาธิก็เพื่อมีปัญญา การดับทุกข์หรือตัด จนเหตุแห่งความทุกข์นั้นเป็นเรื่องของปัญญานั่นปัญญาหรือญาณความรู้ที่ถูกต้องแท้จริงเนี่ยเป็นตัวแก่นของพรหมจรรย์คำว่าแก่นในภาษาธรรมจึงหมายถึงแก่นของพรหมจรรย์มากกว่าที่จะเป็นแก่นไม้แก่นของไม้มีแก่นในภาษาคนก็จงมีแก่นของการประพฤติที่ถูกต้องเป็นแกนกลาง เป็นทางถูกต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวนี่เรียกว่ามีแกนถ้าอยากจะมีแกนก็เขามีกันอย่างนี้อย่ามีแกนชนิดมานะทิฏฐิจองหองโมโหถือรั้นดื้อรั้นนั่นก็เรียกว่าแกนของอันธพาลเด็กดื้อเขาเรียกว่าเด็กแกนเด็กที่มันมีแกนเด็กชนิดนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเจ้าแกนใช้ไม่ได้มันดื้อมันอันธพาล แกนในภาษาธรรมต้องเป็นไปอย่างตรงแนวเพื่อความดับทุกข์แล้วก็ทนทานต่อสิ่งที่มารบกวนมายื้อแย่งหรือจะดึงออกไปจากหนทางเรามีแกนที่แน่วแน่แล้วก็ไม่มีอะไรมาดึงให้ออกไปจากหนทางได้เรียกว่าแกนของพรหมจรรย์แกนในภาษาธรรมมีความหมายอย่างเรียกว่าแกนในภาษาคนหรือภาษาวัตถุแต่ว่ามันเป็นเรื่องทางจิตใจเอาที่นี่มาถึงคำว่าโกณจนาตแปลกนะนี่มันกล่าวไปตามลำดับอักษรในลำดับในภาษาไทยนะมันมาตามลำดับสระอาตระอาตระอีตระอีตระอุตระอุนี่มาถึงคำว่าโกณจนาตท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินคำว่าโกณจนาตกันแล้วทุกคนนะแต่ก็รู้ว่ามันคือเสียงดังอย่างยิ่งเสียงดังอย่างสั่นสะเทือนเรียกว่าโกณจนาตแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ความหมายของคำนี้มันมาจากอะไรถ้าพูดกันโดยภาษาธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็เรียกว่ามันเป็นเสียงร้องของนกกระเรียนคำว่าโกนจะนั่นแปลว่านกกระเรียนนาทะนั่นแปลว่านาดนาทะนั่นแปลว่าบรรลือเสียงโกนจะนาดก็คือบรรลือเสียงอย่างนกกระเรียนเด็กๆไม่ค่อยจะเคยเห็นนกกระเรียนนกกระเรียนก็หายไปได้หมด ไม่ค่อยจะมาให้เห็นให้ดูต้องไปดูที่สวนสัตว์ถ้ามันร้องแล้วมันก็ดังลั่นดังผิดตัวอาตมาร้องไม่ได้ล่ะแต่ฟังมาตามสวนสัตว์ที่ในป่าที่มันมีนกกระเรียนเมื่อเด็กๆมีคนเอามาถวายอาจารย์การามที่วัดโพธารามตัวหนึ่งร้องอย่างนั้นที่นี่พอช้างร้องอย่างนั้นบ้างก็เรียกว่าโกณจนาตเหมือนกัน
นั้นมนุษย์รู้จักเสียงร้องของนกกระเรียนก่อนแล้วจึงมารู้จักเสียงร้องของช้างช้างร้องก็เรียกว่าร้องอย่างนกกระเรียนอย่างร้องอย่างนกกระเรียนคือเสียงที่ดังที่สุดโกนสนาตมนุษย์บัญญัติศัพท์ขึ้นมาพูดจาตามสิ่งที่ตนได้สังเกตเห็นมาตามลำดับถ้าทำเสียงดังสูงสุดก็เรียกว่าโกนจนาดโกนจนาดคือเสียงของนกกระเรียนแม้ช้างจะร้องอย่างนั้นว่างก็เรียกว่าโกนจนาดคือร้องอย่างนกกระเรียนมันก็เลยเป็นเรื่องหน้าหัว เรารู้กันแต่โกนจนาดนั่นคือเสียงดังหารู้ไม่ว่าก็เอาคำนี้มาใช้โดยสังเกตเอาเสียงนกกระเรียนว่ามันดังกว่านกดังกว่าเสียงอะไรเป็นหลักนี่ภาษาคนก็หมายถึงดังกึกก้องภาษาธรรมก็หมายถึงเสียงร้องของนกกระเรียนนะซึ่งเอามาใช้เป็นเครื่องวัดเสียงต่างๆจึงจนเรียกว่าถ้าโกนจะนาดแล้วก็ดังที่สุดไม่มีความหมายทางธรรมะธรรมโมอะไรนักแต่มีความเกี่ยวข้องกันเราไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้แล้วก็หลงไหลในคำพูดบางคำเป็นของคลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของน่าอัศจรรย์อะไรจริงๆก็เป็นของธรรมดาทีนี้ก็มาถึงคำว่าไกลวันทั่วทั้งไกลวันเราได้ยินพูดจากันอยู่เสมอว่าทั่วทั้งไกลวันไกลวันคือทั้งหมดทั้งสิ้นภาษาคนก็แปลว่าทั่วไปทั่วทั้งไกลวันถ้าเป็นภาษาธรรมมันหมายถึงความเป็นทั้งหมดของทุกสิ่งความเป็นทั้งหมดของทุกสิ่งเป็นชื่อแทนนิพพานกันได้พระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นที่รวมทั้งหมดในความหมายของทุกสิ่งบางลัทธิเช่นลัทธินิครณเขาเรียกไกลวันว่าเป็นสิ่งสูงสุดของลัทธิของเขาเหมือนกับที่เราถือว่านิพพานเป็นสิ่งสูงสุดในลัทธิของเราในความหมายว่ามันเป็นทั้งหมดน่ะถ้าได้อันนี้มาก็คือได้ทั้งหมดความเป็นทั้งหมดของทุกสิ่งของทุกสิ่งเป็นความจริงของทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งอะไรมีความจริงรวมอยู่ที่ว่ามันเป็นของว่างจากตัวตนมันเป็นสุญญตาเป็นความว่างจากตัวตนทุกสิ่งเป็นความว่างจากตัวตนจะดีชั่วจะบุญจะบาปจะสุขจะทุกข์จะกี่อย่างกี่ร้อยพันอย่างมันก็มีความว่างจากตัวตนความว่างอย่างนี้เรียกว่าเป็นไกลวันได้เห็นความว่างได้รู้จักความว่างได้รู้ถึงความว่างก็คือได้รู้ถึงไกลวันก็พ้นไปก็คือหลุดพ้นไปรู้จักสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทั้งหมดทุกสิ่งแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเรียกว่าผู้นั้นบรรลุถึงไกลวันแต่ในภาษาคนนี่มันพูดง่ายง่ายทั่วทั้งไกลวันไหมครับทั่วทุกคนทุกแห่งนั่นก็ไม่มีความหมายอะไรมากไปครับว่าทั่วทุกคนทุกแห่งแต่มันไม่รู้ว่าทุกคนทุกแห่งอย่างไรทุกคนทุกแห่งทุกสิ่งทุกอย่างคืออย่างไรมันไม่รู้ถ้ามันรู้นั่นน่ะจะมันรู้ถึงไกลวันมันรู้ความจริงของทุกสิ่งแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นไม่ติดมั่นอยู่ในใดแม้แต่สิ่งเดียวไม่รวมทั้งในตัวไกลวันเองมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเช่นเดียวกับว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในพระนิพพานถ้ายึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีนิพพานไม่รู้จักนิพพานไม่ถึงนิพพานมันไม่ต้องยึดมั่นมันจึงจะถึงนิพพานนั้นเราเอาความหมายสรุปว่าความว่างนั่นคือไกลวันไม่มีอะไรจะเป็นไกลวันยิ่งไปกว่าความว่างถ้าถึงความว่างคือถึงไกลวันแล้วสบายเท่าไรหมดทุกข์ดับทุกข์เท่าไรก็ไปคิดดูเองอย่าพูดถึงความสุขเลยเดี๋ยวมันจะเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นชิ้นอะไรขึ้นมาอีกมายึดมั่นถือมั่นกันอีกพูดว่าว่างดีกว่า
ไม่สุขไม่ทุกข์และทั้งไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์คือไม่มีความหมายที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าตัวตนแม้แต่ประการใดนี่เรียกว่าว่างว่างแล้วก็เป็นไปวันอ้าวที่นี่มาถึงตัวคอคำว่าคาถาคาถาเมื่อเด็กๆได้ยินคำว่าคาถาคาถานี่มาถึงไอ้คำที่มันศักดิ์สิทธิ์ขลังเพราะว่ากันแล้วจะเกิดปาฏิหาริย์เกิดอะไรอย่างพิเศษกว่าธรรมดาขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าคาถาคาถาเด็กๆ ก็สนใจกันนักเหมือนกันได้เรียนคาถาสมัยนี้ดูไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีอาการอย่างนี้แล้ว คำว่าคาถาคาถาคาถาในภาษาคนธรรมดาก็เรียกว่าคำศักดิ์สิทธิ์คำศักดิ์สิทธิ์จะในภาษาธรรมนั่นเป็นคำประพันธ์สำหรับขับร้องให้จำง่ายลืมยากไอ้เรื่องลึกๆเนี่ยเรื่องจำยากถ้าเอามาพูดเป็นคำประพันธ์คือคำกลอนแล้วก็จำง่ายลืมยากติดปากง่ายคาถามีความหมายแต่นั้นถ้าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์มันก็ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นเรื่องไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่โดยมากเขาใช้กับเรื่องศักดิ์สิทธิ์คือเรื่องลึกซึ้งเรื่องเข้าใจยากเรื่องจำยากเอามาทำให้เป็นคำกลอนคำกลอนนั้นมันก็จำง่ายลืมยากคาถาก็คือคำกลอนคำสำหรับขับร้องคล่องบนโดยสะดวกจำง่ายลืมยากคาถาในภาษาคนหมายถึงคำศักดิ์สิทธิ์เด็กๆชอบว่าคาถานั่นนี่แล้วก็จะเก่งแล้วก็จะปลอดภัยเพราะว่าคาถาศักดิ์สิทธิ์บางทีไม่เป็นคาถาก็มีเขาจะเป็นภาษาบาลีก็แล้วกันก็เรียกว่าคาถาคาถาคาถาโดยแท้จริงคือคำกลอน ภาษาคนมาถึงคำศักดิ์สิทธิ์ยึดมั่นถือมั่นแล้วปลอดภัยแต่ภาษาธรรมหมายถึงในคำที่เป็นคำกลอนจำง่ายลืมยากเหมาะสำหรับที่จะเอามาใช้รักษาเรื่องลึกๆยากๆเรื่องธรรมะลึกๆยากๆแต่โบราณน่ะในศาสนาพุทธก็ตามศาสนาอื่นก็ตามนอกศาสนาก็ตามถ้าจะให้จำกันได้ง่ายๆมากๆเขาแต่งเป็นคำกลอนทั้งนั้นเป็นหมื่นคำแสนคำหลายแสนคำล้านคำก็ได้เรียกว่าเป็นคำคาถานะก็จะจำง่ายจำง่ายลืมยากมันติดปากง่ายก็ลองคิดดูคำกลอนมันลืมยากมีประโยชน์สำหรับรองรับไปสิ่งที่ยากยากเป็นเหมือนกับภาชนะรองรับไปสิ่งที่ยากยากแล้วก็ได้ประโยชน์ทีนี้คำว่าครูคำว่าครูภาษาคนธรรมดาก็คือผู้สอนหนังสือผู้สอนหนังสือผู้สอนวิชาความรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นลูกจ้างแล้วลูกจ้างสอนหนังสือหากินเงินเดือนไม่น้อยเหมือนกันเป็นผู้รับจ้างสอนหนังสือคือครูแต่ของเดิมแท้ๆของคำโบราณแท้ๆคำว่าครูครูนี่แปลว่าผู้เปิดประตูผู้เปิดประตูคำว่าครูครูนี่รากทั้งศัพท์อันลึกซึ้งนี่เขาค้นพบกันใหม่ว่าแปลว่าผู้เปิดประตูก่อนนี้รู้กันแล้วเพียงว่าครูแปลว่าหนักหนักควรเคารพหรือควรหนักหนักมีพระคุณหนักอยู่เหนือลูกศิษย์ครูแปลว่าหนักจะนี่เกิดพบว่าคำว่าครูนี่รากศัพท์แปลว่าผู้เปิดประตูไอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในความมืดมันก็คอกขังคอกอยู่ในความมืดครูเป็นผู้เปิดประตูให้ออกมาสู่ความสว่างคำว่าครูแปลว่าผู้เปิดประตูทางจิตทางวิญญาณอย่างนี้ทั้งนั้นเลย พระพุทธเจ้าเป็นบรมครูก็เปิดประตูสูงสุดทางจิตทางวิญญาณออกมาเสียจากอวิชชากิเลสตัณหา
สู่แสงสว่างคือความดับทุกข์เป็นมรรคผลนิพพานเปิดประตูอย่างนี้เรียกว่าครู เป็นเกียรติยศสูงสุด เดี๋ยวนี้ที่ใช้กันอยู่ในภาษาไทยเกือบไม่มีความหมายอะไรนะมันกลายเป็นลูกจ้างสอนหนังสือหากินซะแล้ว แล้วครูบางคนไม่ชอบให้เรียกว่าครูอยากให้เรียกว่าอาจารย์อยากให้เรียกว่าอาจารย์อย่าเรียกกูว่าครูต่ำนักเรียกกูว่าอาจารย์ศาสตราจารย์อะไรนึงไม่ชอบคำว่าครู แต่โดยเนื้อแท้คำว่าครูนั้นมันสูงสุดของบรรดาบุคคลผู้มีหน้าที่สั่งสอนหรือทำประโยชน์เป็นผู้เปิดประตูในทางวิญญาณให้สัตว์ออกมาเสียจากคอก ในคอกนั่นมันมืดมันสกปรกมันเหม็นมันใจไม่สะดวกในคอกพอได้ออกมาจากคอกก็สบายที่โล่งที่แจ้งที่อากาศดีสดใสสวยงามจิตใจก็เป็นอย่างนั้นเลยมันถูกขังอยู่ในคอกคืออวิชชาพอเปิดประตูออกมาจะได้จากคอกของอวิชชามันก็สบายใครเปิดประตูนั่นคนนั้นเป็นครูให้สัตว์ทั้งหลายออกมาเสียจากคอกจะเอามาใช้ในเรื่องต่ำๆก็ได้สอนหนังสือหนังหานี่ก็ออกมาจากคอกคอกต่ำๆคอกน้อยๆคือความโง่เหมือนกันแต่ทีนี้ครูไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นครูทำหน้าที่ก็ได้เงินเดือนแล้วก็ไปเข้าคอกของครูที่ไปกินเหล้าเมายาไปตามภาษาที่ครูเขาจะทำกันได้ในวันครู ทีนี้คำว่าเคหะภาษาคนก็แปลบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเคหะคือเรือนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแต่ถ้าภาษาธรรมก็หมายถึงไอ้สิ่งที่ใช้ปกปิดความลับหรือว่าอาการที่ไม่อยากจะให้คนอื่นเห็นเราตามประวัติในสูตรในคัมภีร์ทีแรกมนุษย์เขาอยู่กันอย่างนี้ตามโคนไม้ที่โล่งที่แจ้งก็อยู่อย่างนี้ก็มีถ้ำนิดนึงนั่นเขาก็ทำอะไรที่ไม่น่าดูกันโดยไม่ต้องละอายเหมือนกับสัตว์นะไม่ได้ละอายกันสืบพันธุ์ด้วยอะไรกันก็ทำกันโดยเผยต่อมาความคิดนึกมันรู้สึกไกลจึงโอ้นี่มันน่าละอายนั่นก็เลยหาสิ่งปกก็เลยเกิดทำให้เป็นเครื่องปิดกั้นจะเอาใบไม้ใบไม้อะไรมันก็ตามมาทำเป็นเครื่องบังเครื่องกั้นอย่าให้เห็นแล้วก็เรียกไอ้สิ่งปิดกั้นเหล่านี้ว่าเคหะคือเครื่องบังไม่ให้เห็นไอ้สิ่งที่ไม่อยากจะให้คนอื่นเห็นนั่นความหมายของคำว่าเคหะเรือนมันก็เกิดขึ้นมาสิก่อนนี้มันไม่ได้มีเรือน คำว่าเรือนหรือเคหะมันเกิดขึ้นมาเมื่อมนุษย์รู้จักละอายต้องการจะปิดกั้นการกระทำบางอย่างไม่ให้ใครเห็นก็เลยทำให้เคหะขึ้นมาทีแรกอาจจะทำเป็นเพิงเป็นกระท่อมนิดหน่อยก็ได้เดี๋ยวนี้มันขยายไปเป็นตึก10ชั้น100ชั้นมันก็มีความหมายเดียวกันในความหมายส่วนใหญ่ก็จะปกปิดส่วนที่ไม่อยากให้ใครเห็นนี่เคหะแปลว่าเรือนในภาษาธรรมก็แปลว่าที่อยู่อาศัยนี่มันความหมายชั้นหลังๆมันจะแล้วความหมายชั้นแรกชั้นที่สุดคือจะปกปิดไอ้สิ่งที่เราไม่อยากให้ใครเขาเห็นที่นี่คนมันไม่ฉลาดพอที่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่น่าเปิดเผยนั่นก็คือความชั่วความเลวร้ายความมีกิเลสนั่นน่ะน่าปกปิดกว่า
นั้นมีธรรมะเป็นเรือนกันซะบ้างสิมีเรือนอันดีกว่าอันสูงกว่าคือเรือนคือธรรมะธรรมะเป็นเรือนปิดกั้นไม่ให้ใครได้มีโอกาสเห็นไอ้สิ่งที่ชั่วร้ายที่เลวทรามพอมีธรรมะมีธรรมะนะมันก็ไม่ทำสิ่งที่ชั่วร้ายเลวทรามมันก็ไม่ต้องปกปิดมันเป็นการปกปิดไปในตัวธรรมะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ต้องปกปิดธรรมะจึงเป็นเครื่องปกปิดไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะเปิดเผยอยู่ในตัวมีธรรมะเป็นเคหะมีธรรมะเป็นเรือนเถิดนั่นก็จะหมดปัญหาถ้ายังมีบ้านเรือนชนิดธรรมดาเนี่ยมันปกปิดแต่ความชั่วง่ายๆต่ำๆธรรมดาสามัญแต่ถ้ามีธรรมะเป็นเย้าเรือนแล้วมันปกปิดหมดไม่มีส่วนเหลือแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องปกปิดอีกต่อไปนั่นมันเป็นการปกปิดสูงสุดทำให้เป็นผู้ที่ไม่ต้องมีความลับอะไรที่จะต้องซ่อนเร้นหรือปกปิดอีกต่อไปนะคือธรรมะธรรมะจึงเป็นยอดประเสริฐสุดของบ้านเรือนในภาษาธรรม